สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสัญญาที่3ขีด3กันนะครับโดยจุดเริ่มต้นนะครับตรงบริเวณอุโมงค์ลำตะคองที่เราเพิ่งออกมาเมื่อกี้ครับผมแล้วก็จะวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับตามไหล่เขานะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นทางระดับดินนะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้มันบังอยู่นะครับทุกท่านเดี๋ยวจะมองเห็นชัดอีกทีนะครับช่วงที่จะลงไปที่ลำตะคองนะครับทุกท่านเนี่ยครับโดยแนวเส้นทางก็จะมาตามนี้เลยครับตามกล้องที่ผมกำลังส่องให้ทุกท่านดูตามนี้เลยครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวสักหน่อยก็จะเห็นเสาต่อหม้อออกมานะครับช่วงนี้คือมันเป็นระดับดินนะครับตามไหล่เขาอยู่นะครับทุกท่านก็เลยยังมองไม่เห็นนะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่มเห็นเสาต่อหม้อออกมาเลยครับผมเนี่ยครับผมพยายามเร่งคลิปให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นชุดโครงสร้างได้ไวขึ้นครับผมเนี่ยครับสัญญาที่3ขีด3นะครับจากอุโมงค์ลำตะคองนะครับจนถึงสถานีบันไดม้านะครับผมเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะเริ่มยกระดับแล้วครับผมแล้วก็จะยกระดับข้ามที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมแล้วก็ลงไปอยู่ในเขื่อนลำตะคองประมาณ 5.9 กิโลเมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็งานเสาก็เสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำปีนี้ก็ไม่น่าจะท่วมครับทุกท่านนะอยู่ไกลมากนะครับเท่าที่ผมลงไปเช็คตอนนี้ก็คืออยู่ห่างจากเสาต่อหม้อเป็นกิโลเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าพื้นดินตรงบริเวณนี้ก็แห้งพอดีเลยครับเหมาะแก่การทำงานได้สะดวกเลยครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่มีวี่แววท่วมแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าหนาวแล้วด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าประมาณนี้นะครับสำหรับตัวช่วงความคืบหน้าช่วงในเขื่อนลำตะคองนะครับของตัวสัญญาที่3ขีด3นะครับเห็นไหมครับเสาต่อหม้อขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเหลือแค่การวางสเปนอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเท่าที่ตรวจสอบดูนะครับตอนนี้สเปนก็วางได้แล้วทั้งหมดนะครับเกือบประมาณ30กว่าสเปนนะครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ35สเปนโดยประมาณนะครับทุกท่านซึ่งถ้าคิดเป็นความยาวแล้วก็นะครับประมาณ1กิโลเมตรนิดๆแล้วครับตอนนี้ก็จาก 5.9 กิโลเมตรนะครับตอนนี้ได้1กิโลเมตรแล้วนะครับทุกท่านเท่าที่สังเกตนะครับตอนนี้ผู้รับเหมาเขาก็วางลอนเชอร์ทั้ง2ทางเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รันงานทั้ง2ทางนะครับตอนนี้รันงานอยู่ทางเดียวอยู่นะครับผมเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมตัวลอนเชอร์ฝั่งนี้ก็จะมีนะครับตอนนี้นะครับฝั่งที่เรากำลังเดินทางไปอยู่ตรงนี้นะครับเรากำลังจะไปที่ตัวทางซับม่วงนะครับตรงนี้เนี่ยครับเราก็จะตรงไปอย่างนี้นะครับแล้วสักหน่อยนะครับตัวเส้นทางก็จะขึ้นฝั่งนะครับบริเวณทางโค้งนะครับที่เลยออกมาจากสถานีจันทึกเล็กน้อยนะครับก็นั่นแหละหลังจากนี้ก็จะขึ้นฝั่งนะครับไปอยู่ที่ฝั่งขวามือนะครับหลังจากนี้ก็จะอยู่ขวามือยาวเลยนะครับทุกท่านจนถึงนู่นเลยครับตัวสถานีบันไดม้าเลยครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็เตรียมขึ้นฝั่งแล้วนะครับเห็นไหมครับก็ตอนนี้ขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะอยู่ฝั่งขวาแล้วครับแล้วก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีซับม่วงก่อนเลยครับตอนนี้โอเคนะครับความคืบหน้าช่วงขึ้นฝั่งมาตอนนี้เสาต่อหม้อที่เป็นเสาต่อหม้อเดียวก็หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเสาต่อหม้อคู่นะครับตรงที่จะลงลำตะคองนะครับเหลือ2เสายังไม่ได้หล่อนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่หล่ออยู่เสานึงนะครับมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5เสาด้วยกันนะครับสำหรับเสาต่อหม้อบริเวณนั้นนะครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนั้นนะครับพอขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับเสาเดียวตอนนี้ก็หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในขั้นตอนวางสเปนอย่างเดียวครับช่วงที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีซับม่วงนะครับทุกท่านเนี่ยครับจุดเริ่มต้นของช่วงที่จะวางสเปนไปถึงฝั่งซับม่วงนะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็ดำเนินการหล่อไปได้แล้วนะครับหลายสเปนแล้วความคืบหน้านะครับช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ผมถ่ายคลิปเมื่อวันที่5ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็ขึ้นสเปนมาได้แล้วทั้งหมด35สเปนด้วยกันนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นระยะทางก็ประมาณ1กิโลนะครับยังไม่ถึง100เมตรนะครับ1กิโล30เมตร40เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็นี่ก็เป็นช่วงที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีซับม่วงนะครับก็ต่อสเปนได้แล้วนะครับ1กิโลกว่าๆนะครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับผู้รับเหมาจะต่อสเปนได้ใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่อยู่ในลำตะคองนะครับหรือว่าจุดที่ขึ้นมาจากซับม่วงนะครับรวมไปถึงจุดที่ไปถึงนู่นนะครับ
ตัว LG 6นะครับที่อยู่เลยปากช่องไปก็ประมาณเท่าๆกันนะครับเท่าที่สังเกตนะครับทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงแถวๆท่ามะนาวก็ประมาณใกล้เคียงกันครับผมสำหรับสเปนเนี้ยตอนนี้นะครับสถานีซับม่วงก็อยู่ข้างหน้าเรานะครับเลยสะพานเกือกม้าตรงนี้ไปก็จะเป็นตัวสถานีซับม่วงแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับช่วงความคืบหน้าตอนเวลานี้นะครับของเดือนตุลาตอนนี้ก็ช่วงที่จะเดินทางเข้าซับม่วงก็ตอนนี้เหลือรอวางสแปนอย่างเดียวทุกท่านเสาตอม่อขึ้นหมดเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านขบวนนี้ไม่ได้จอดที่ซับม่วงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถเร็วขบวนที่136นะครับอันนี้ถ่ายตอนช่วงบ่ายพอดีครับทุกท่านก็คือ136เนี่ยก็จะออกจากโคราชนะครับแล้วก็มาที่สูงเนินนะครับแล้วก็มาที่สีคิ้วนะครับแล้วก็นู่นเลยครับยาวไปถึงปากช่องเลยครับทุกท่านอย่างเดียวนะครับก็คือวิ่งยาวเลยครับทุกท่านเลยจะทำให้ไม่มีการจอดระหว่างสถานีเล็กๆนะครับทุกท่านเนี่ยครับช่วงความคืบหน้าหลังจากที่เดินทางออกตัวสถานีซับม่วงมานะครับทุกท่านเห็นไหมครับตอนนี้เสาก็หล่อขึ้นหลายเสาแล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับก็จะมีแค่ช่วงที่จะเดินทางเข้าไปที่สถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับตรงช่วงบริเวณนั้นก็มีการดำเนินงานเสาเข็มอยู่นะครับก็จะมีระยะห่างจากตัวสถานีปากช่องนะครับอยู่ประมาณสัก500เมตรโดยประมาณนะครับที่ยังดำเนินการไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็คือทำงานเสาเข็มอยู่นะครับเดี๋ยวสักหน่อยนะครับรถไฟของเราก็จะวิ่งผ่านให้เห็นนะครับจุดนั้นนะครับทุกท่านซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้รับเหมาเองก็เข้าพื้นที่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับกำลังดำเนินงานเสาเข็มนะครับแล้วก็บางส่วนก็ทยอยหล่อเสาขึ้นบ้างแล้วครับเนี่ยครับประมาณเสา2เสาแล้วครับเห็นมั้ยส่วนมากก็คือจะอยู่ในงานเสาเข็มอยู่ครับทุกท่านหลังจากนี้นะครับตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะตรงเข้าไปนะครับผ่านป่าจามจุรีประมาณ 2-3 ต้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ทะลุไปที่ตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าห่างจากเราอีกประมาณสัก500เมตรโดยประมาณนะครับโดยเลยป่าจามจุรีตรงนี้ไปก็เห็นแล้วครับทุกท่านนั่นแหละครับทุกท่านเห็นเสาตอม่อขนาดใหญ่ๆไหมครับเนี่ยครับอันนี้ผมก็จะทำให้ทุกท่านดูทั้ง2ภาพนะครับโดยภาพเล็กก็จะเป็นภาพที่ผมเข้าพื้นที่ไปดูในสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็จะอยู่ในขั้นตอนของการหล่อเสาตัวอาคารผู้โดยสารนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ส่วนเสาตอม่อขนาดใหญ่นะครับฝั่งขาเข้าปากช่องนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการครับส่วนฝั่งที่จะไปซับม่วงตอนนี้ก็ดำเนินการไปได้หลายเสาแล้วครับสำหรับเสาตอม่อใหญ่นะครับเนี่ยครับก็จะเหลือเฉพาะฝั่งที่จะเดินทางออกทางปากช่องเท่านั้นนะครับที่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของฟุตติ้งอยู่นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับส่วนเสาเล็กๆก็ไม่มีปัญหานะครับทำฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเหลือแค่รอหล่อเพิ่มขนาดความสูงอย่างเดียวนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็จะมีความคืบหน้ายาวๆอย่างนี้เลยนะครับคาดว่านะครับภายในปีใหม่นี้นะครับก็น่าจะเห็นเสาขึ้นหลายเสาอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับช่วงเดินทางเข้าในตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับหลังจากนี้นะครับเส้นทางก็จะกลับไปขนานกันอีกรอบนะครับกับรถไฟทางไกลนะครับตรงบริเวณข้างหน้าที่จะถึงหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นตรงบริเวณสะพานถนนหมายเลข22ที่7ที่ทุกท่านมองเห็นตรงนั้นนะครับแล้วก็รถไฟทางไกลกับรถไฟความเร็วสูงก็จะกลับมาขนานกันอีกรอบตามนี้เลยครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับรถไฟทางไกลกับรถไฟความเร็วสูงกลับมาขนานกันอีกรอบแล้วครับทุกท่านก็จะมีระยะที่แยกกันออกไปประมาณสัก1กิโลโดยประมาณนะครับเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับพอข้ามสะพานถนนหมายเลข2247ก็มีการวางสเปนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเท่าที่ตรวจสอบความยาวของการต่อของสเปนนะครับตอนนี้ก็นับได้รวมกันทั้งหมด37สเปนแล้วครับทุกท่านซึ่งถ้าคิดเป็นระยะทางตอนนี้นะครับก็ประมาณ1กิโลเมตรนะกับอีกประมาณ80เมตรโดยประมาณนะครับ80เมตร90เมตรนี่แหละครับทุกท่านก็เริ่มคืบหน้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกับช่วงในเขื่อนลำตะคองนะครับแล้วก็ช่วงแถวๆซับม่วงนะครับก็ใกล้ๆกันนะครับก็ห่างกันไม่เยอะนะครับประมาณหลัก30กว่าๆสเปนเท่ากันนะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นมั้ยครับตอนนี้ก็กำลังทยอยต่อนะครับหันหน้าไปทางปากช่องเลยครับทุกท่านเห็นมั้ยครับเนี่ยครับช่วงนี้ก็คือเขาเรียกว่าช่วงท่ามะนาวนะครับก็จะเป็นช่วงระหว่างท่ามะนาวกับตัวปากช่องนะครับพอเลยท่ามะนาวไปก็คือจะไปช่วงปากช่องเลยครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่านะฮะช่วงท่ามะนาวตอนนี้ก็มีเสา
ต่อหม้อนะครับหล่อขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแค่รอวางสเปนจากที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับต่อมาเรื่อยๆจากร้อนเชิญนะครับท่านเนี่ยครับหลังจากนี้นะครับก็จะเริ่มเข้าเขตของเทศบาลเมืองปากช่องเลยครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะเหลือช่วงนี้แหละครับที่ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเพิ่มนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขามีการทำงานเสาเข็มหรือยังนะครับตอนนี้นะครับเห็นเข้าพื้นที่มาช่วงนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวยังไงผมจะลองไปสอบถามผู้รับเหมาอีกครั้งนึงนะครับว่าสรุปเขาทำงานเสาเข็มหรือยังนะครับพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเริ่มทำคลิปใหม่ๆนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนักนะครับก็เลยคิดว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ทำเสาเข็มนะครับหรือว่าเขาอาจจะทำไว้แล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้ขุดขึ้นมาในการทำฟุตติ้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงผมสอบถามให้อีกทีนึงนะครับทุกท่านก็จะมีจุดที่เว้นว่างไว้ประมาณ1กิโลเมตรโดยประมาณนะครับเนี่ยครับพอเลยเกือกม้าไปก็ถึงจะมีการหล่อเสานะครับทุกท่านหลังจากนี้ก็จะเป็นเสาต่อหม้อยาวเป็นอย่างนี้เลยครับทุกท่านแล้วก็จะมีความคืบหน้าอย่างนี้ยาวจนถึงตัวสถานีปากช่องเลยครับเนี่ยครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้าหลังจากนี้นะครับอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟทางคู่ปากช่องนะครับส่วนสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องเราผ่านมาแล้วนะครับทุกท่านก็จะแยกกันอยู่นะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับสำหรับตัวสถานีรถไฟนะครับไม่เหมือนสระบุรีนะครับสระบุรีนี่สร้างรวมกันอยู่นะครับแต่ว่าสถานีรถไฟทางคู่กับสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนี้แยกกันอยู่นะครับห่างกันประมาณ5กิโลเมตรโดยประมาณนะครับผมเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าเสาต่อหม้อนะครับช่วงที่อยู่ข้างๆสถานีทางคู่ปากช่องนะครับตอนนี้ก็คือเห็นไหมตอนนี้หล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนมาเดือนสิงหายังตอนนั้นยังเครื่องจักรก็ดำเนินการหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงอยู่นะครับเนี่ยครับพอมารอบนี้ก็คือเสาสูงข้างๆสถานีรถไฟทางคู่ปากช่องนี่หล่อขึ้นครบเรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วครับทุกท่านช่วงที่ออกจากสถานีปากช่องไปนะครับทุกท่านเท่าที่สังเกตตอนนี้นะครับเหลือเสาต่อหม้อที่ยังไม่ได้หล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงขึ้นนะครับหรือว่ายังหล่อไม่เสร็จทั้งหมดอีกประมาณ13เสานะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ใส่บล็อกแบบไปอยู่ทั้งหมด3เสานะครับผมคาดว่านะฮะภายในสิ้นปีนี้ก็น่าจะเกือบเสร็จสมบูรณ์นะผมว่าหรือไม่ก็อาจจะเหลือน้อยแล้วครับเนี่ยครับก็ถือว่าหลังจากนี้นะครับเสาต่อหม้อช่วงนี้ก็จะขึ้นครบหมดสมบูรณ์นะครับก็จะเหลือแค่ขั้นตอนการวางสเปนอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับถ้าเท่าท่านที่สังเกตนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมีเสาต่อหม้ออยู่จุดนึงนะครับเนี่ยครับที่เรามองเห็นเนี่ยทำไมมันถึงเป็นเสาใหญ่นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับข้างล่างมันจะเป็นอุโมงค์ทางลอดรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเลยทำให้เสาตรงบริเวณนี้มันค่อนข้างกว้างกว่าปกตินะครับเลยทำให้ต้องออกแบบเสาใหญ่นะครับเพื่อที่จะทำโครงสร้างแบบคานยื่นสมดุล นะครับเพราะว่าเสาต่อหม้อโดยปกติเขาก็จะมีขนาดความยาวนะครับประมาณแค่30ถึง32เมตรโดยประมาณนะครับแต่อันนี้มันน่าจะเกินนะครับเขาเลยออกแบบเป็นเสาต่อหม้อแบบคานยื่นสมดุล นะครับก็คือหล่อคานบนเสานั่นเองนะครับจุดสแปนที่เรากำลังวิ่งผ่านตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดLG6 นะครับโดยจะมีจุดเริ่มต้นมาจากร้านทาโร่นะครับซึ่งจะอยู่ข้างหน้านะครับตรงบริเวณที่ร้านเชอร์อยู่ตรงนั้นแหละครับอันนั้นผมจะเรียกว่าร้านทาโร่นะครับถ้าใครดูคลิปผมไว้ก็จะรู้ว่าร้านทาโร่อยู่ตรงไหนนะครับท่านนั่นแหละครับตอนนี้ก็เท่าที่สังเกตนะครับก็คือสเปนก็วางได้แล้วทั้งหมด43สเปนโดยประมาณนะครับผมถ้าคิดเป็นระยะทางตอนนี้ก็ประมาณ 1,200 เมตรนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะสังเกตว่านะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับกับหลายๆจุดนะครับทุกท่านแต่ว่าตัวนี้ก็จะได้เยอะกว่านิดนึงนะครับประมาณ100เมตรถึง200เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของช่วง LG6 นะครับตรงนี้นะครับก็จะต่อตั้งแต่เริ่มจากร้านทาโร่นะครับแล้วก็จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีรถไฟทางคู่ปากช่องนะครับเนี่ยครับก็จะมีจุดเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับส่วนร้านทาโร่ก็จะอยู่ในตัวบ้านที่เป็นสีส้มๆที่เราผ่านนะครับเมื่อกี้นะครับThank you.
หลังจากนี้นะครับพอเดินทางไปถึงตรงบริเวณสะพานเกือกม้าที่จะอยู่ข้างหน้านะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลก็จะเริ่มมีการปรับโค้งกันเล็กน้อยนะครับทำไมถึงต้องมีการปรับโค้งใช่ไหมครับถ้าเรานึกไม่ออกนะครับให้นึกถึงเวลาเราขับมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งนะครับทุกท่านถ้าสมมุติว่าโค้งมันไม่ได้รองรับนะครับเราก็ต้องลดความเร็วลงเพื่อที่จะให้เข้าโค้งได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าถ้าโค้งมันกว้างนะครับแล้วทำให้เราเข้าโค้งได้นะครับก็เราก็สามารถบิดเข้าได้แบบเร็วๆนะครับได้นะครับทุกท่านถ้าหมายถึงว่าโค้งมีระยะที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะอะไรเงี้ยนะครับก็นึกปรับสภาพประมาณนั้นนะครับรถไฟความเร็วสูงก็มีพฤติกรรมเดียวกันนะครับยิ่งความเร็วยิ่งสูงนะครับการตีโค้งยิ่งกว้างนะครับทุกท่านเนี่ยครับเลยต้องทำให้ปรับโค้งนะครับส่วนโค้งของรถไฟทางคู่เนี่ยเนื่องด้วยความเร็วของมันต่ำกว่านะครับมันก็เลยมีลักษณะโค้งเป็นอย่างนี้นะครับส่วนรถไฟความเร็วสูงก็จะมีความโค้งลักษณะเกือบเข้าใกล้ทางตรงนะครับแต่ว่าไม่ได้ตรงขนาดนั้นนะครับก็มีโค้งเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับก็จะมีระยะการปรับโค้งห่างกันจากจุดเริ่มต้นนะครับประมาณกิโลนึงโดยประมาณนะครับทุกท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับมาขนานกันอีกรอบนะครับตรงนี้ครับผมตรงจุดที่เขากำลังดำเนินงานเสาเข็มอยู่ครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าโค้งของรถไฟทางคู่กับรถไฟความเร็วสูงนะครับเริ่มกลับมาตรงกันนะครับทุกท่านแล้วหลังจากนี้ก็จะตรงยาวไปเข้าที่สถานีบันไดม้าเลยครับช่วงที่กลับมาขนานกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการเข้าพื้นที่นะครับช่วงนี้ก็จะมีการเข้าพื้นที่ช่วงหนึ่งนะครับหลังจากช่วงที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีบันไดม้านะครับตรงบริเวณนั้นก็จะมีการทำเสาต่อหม้อไว้แล้วนะครับหลายเสาอยู่เหมือนกันนะครับส่วนบริเวณตัวสถานีบันไดม้าตอนนี้ก็งานเสาเข็มก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการนะครับมีแค่การเคลียร์หน้าดินไว้เฉยๆนะครับมีการทำตัวเสาต่อหม้อนะครับระหว่างตัวสถานีเฉยๆนะครับแต่ว่าภายในสถานียังไม่ได้มีการทำต่อหม้อนะครับเห็นไหมครับนี่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์หน้าดินแต่อย่างใดนะครับเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะเป็นต้นไม้ต้นหญ้าอยู่นะครับก็จะมีเฉพาะความคืบหน้าที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีบันไดม้าตรงนี้ครับผมจะสังเกตเห็นว่าทำไมเขาถึงต้องเว้นไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างก็มีอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟเหมือนกันครับผมเลยทำให้เว้นไว้อยู่นะครับเพื่อที่จะออกแบบโครงสร้างของเสาต่อหม้อในอนาคตอยู่นะครับเลยทำให้ทางผู้รับเหมาได้เว้นช่องว่างไว้นะครับแต่ก่อนผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงเว้นนะครับแต่พอผมมาเข้าพื้นที่แถวนี้นะครับก็เลยได้ลอดอุโมงค์ใต้ตรงบริเวณนี้ก็เลยรู้อ๋อทำไมถึงต้องเว้นไว้นะครับก็เลยเข้าใจนะครับทุกท่านเห็นไหมครับที่เป็นเสารูปทรงสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะครับเป็นทางขึ้นของอุโมงค์ลอดใต้ทางรถไฟนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่านะครับภายในตัวสถานีบันไดม้าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทำงานเสาเข็มแต่อย่างไรนะครับก็มีแค่การเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วก็เว้นว่างไว้นะครับก็จะมีการทำเสาต่อหม้อตรงบริเวณเลยสถานีบันไดม้าออกไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีการหล่อขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วครับส่วนบริเวณข้างๆตรงนี้ก็ตัวฟุตติ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่รอหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงเท่านั้นนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะมีความคืบหน้ายาวๆแบบนี้ยาวไปจนถึงจุดสิ้นสุดสัญญาเลยครับทุกท่านแต่ว่านะฮะตรงบริเวณตรงเนี้ยข้างหน้ามันก็จะเป็นโค้งรูปตัวเอสนะครับของช่วงที่จะไปถึงจุดสิ้นสุดสัญญาตรงนั้นก็จะเป็นโค้งรูปตัวเอสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางผู้รับเหมาเองมีการสร้างรางรถไฟทดแทนอยู่ครับทุกท่านตอนนี้ก็ดำเนินการไปได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับทุกท่านพอถึงบริเวณข้างหน้านะครับรถไฟทางคู่ของเราก็จะโค้งขวาเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะโค้งซ้ายนะครับมันจะเป็นรูปตัวเอสพอดีเลยครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะมีภาพซ้อนให้ทุกท่านดูนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวเสาที่เป็นจุดสิ้นสุดสัญญาของเราก็จะอยู่ฝั่งขวามือพอดีนะครับทุกท่านเดี๋ยวรอดูภาพซ้อนนะครับก็จะเห็นแนวโน้มได้ชัดนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับเขาจะมีการสร้างเสาต่อหม้อข้ามทางไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับสร้างเสาต่อหม้อไว้เสร็จรอแล้วครับเหลือแค่รอรื้อรางตรงเก่าออกแค่นี้นะครับแล้วก็กลับไปใช้รางทดแทนข้างล่างนะครับก็จะถือว่าโครงสร้างตรงนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดดิ้งก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับตรงหน้าครับจุดสิ้นสุดสัญญาครับผม